ส่วนในวันอาทิตย์ก็มีเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ดูแล้วสบายๆหลายคนดูแล้วก็อมยิ้มนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันช้างไทยครับหลายพื้นที่เขามีการจัดกิจกรรมให้กับช้างซึ่งก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยอย่างเช่นที่สวนนงนุชพัทยาครับมีการจัดบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนครับผลไม้ให้กับช้างด้วยครับโต๊ะจีนนี้อาจจะต้องใหญ่เป็นพิเศษสักหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่มาร่วมโต๊ะจีนนี่ขนาดไม่ธรรมดานะครับเป็นช้าง19เชือกครับต่างล้อมวงกินผลไม้บนโต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้ที่ยาวถึง8เมตรภายในสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันช้างไทยโดยปัจจุบันสวนนงนุชพัทยามีช้างอยู่ในการดูแลทั้งหมด57เชือกคาดว่าในอนาคตจะมีช้างเพิ่มมากขึ้นโดยปางช้างสวนนงนุชพัทยาได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหนังสือรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับปางช้างเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับยังอยู่กันที่ชลบุรีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขยับไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยครับมีการจัดพิธีคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างสมาชิกใหม่ล่าสุดที่เกิดจากแม่ช้างพังแสนดาวอายุ12ปีและพ่อช้างพลายบิลลี่อายุ24ปีครับและยังเป็นลูกช้างตัวแรกของแม่แสนดาวอีกด้วยโดยได้ตั้งชื่อลูกช้างเชือกดังกล่าวว่าพังแสนสวยครับโดยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงน่ารักซุกซนตามวัยเนี่ยฮะลงไปกลิ้งเล่นกันแบบเนี้ยนะฮะไปกันอีกที่ครับไปดูบรรยากาศงานวันช้างไทยที่ศูนย์คดชศึกษานะครับบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยฮะนอกจากการจัดผลไม้เลี้ยงช้างแล้วเขายังมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปประกอบพิธีสงฆ์สวดทักษิณานุปัฏฐานครับการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้างควานช้างและช้างที่ล้มไปแล้วเพื่อเป็นการเชิดชูบุญคุณของช้างไทยว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อแผ่นดินประกอบกับที่สุรินทร์เนี่ยครับเป็นถิ่นเมืองช้างมีความผูกพันกับคนกับช้างไทยมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับจริงๆแล้วก็เลยลองไปค้นหาเรื่องของข้อมูลช้างก็ไปพบอันนึงที่หลายคนเอ๊ะไม่รู้จะเรียกยังไงเรียกช้างเป็นตัวหรือเรียกช้างเป็นเชือกเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวได้ส่วนเชือกเนี่ยมันเป็นคำที่เรียกเพื่อให้แยกระหว่างช้างเลี้ยงกับช้างป่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นลักษณะช้างเลี้ยงอันนี้เรียกเป็นเชือกได้ถ้าอยู่ในป่าก็เรียกเป็นตัวนะครับครับก็เวลาเรานำเสนอข่าวเรื่องช้างแล้วเวลามีกรณีช้างป่าคุณผู้ชมก็จะตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะเอ๊ะทำไมถึงเรียกช้างว่าเป็นตัวคือถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยก็จะเรียกเป็นลักษณะนามเป็นตัวนะครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ชมครับวันช้างไทยปีนี้แม้ว่าหลายพื้นที่เขาจะจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่แต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่สามารถจัดงานได้สาเหตุหลักๆก็มาจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับทำให้ควานช้างขาดรายได้และปีนี้เองก็อาจจะไม่มีการจัดงานครับกิจกรรมการสวดอธิษฐานและก็การเลี้ยงอาหารช้างเป็น2กิจกรรมเล็กๆที่ถูกจัดขึ้นที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายนะครับและบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่อนข้างเงียบเหงาครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับต่างจากภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้โดยสิ้นเชิงนะครับนายพิเชษฐ์ธุระวรเป็นควานช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรบอกว่าที่นี่เงียบเหงามากว่า2ปีแล้วครับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปประกอบกับภาวะเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวไทยก็ลดลงตามไปด้วยตอนนี้ควานช้างหลายคนตัดสินใจขายช้างแล้วก็หันไปยึดอาชีพรับจ้างแทนช้างที่เคยมีอยู่กว่า50เชือกตอนนี้เหลือเพียง20กว่าเชือกเท่านั้นซึ่งที่เหลืออยู่ก็ต้องดูแลกันไปเท่าที่จะทำไหวนะครับภาพที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลที่วันใหม่ไทย PBS ได้ไปพูดคุยกับทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะครับมาดูต้นทุนในการดูแลช้าง1เชือกกินอาหารร้อยละ10ของน้ำหนักตัวครับช้างเด็กอายุ 8-10 ปีกินอาหารเฉลี่ย 100-150 กิโลกรัมต่อวันนะครับถ้าเป็นช้างโตเต็มวัยกินอาหารวันละ 250-300 กิโลกรัมต่อวันหญ้ากิโลกรัมนึง5บาทก็ลองคูณกันไปนะครับ1,000กว่าบาทต่อเชือกต่อวันนะครับมันก็เลยเป็นต้นทุนในการดูแลช้างที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้พอรายได้ขาดหายไปช้างในบางพื้นที่เองปัญหาก็คือตามมาเพราะว่าอาหารเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโรคต่างๆนะครับ
ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทางประธานสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเขาบอกว่าเริ่มเห็นการล้มของช้างเป็นช้างเลี้ยงเนี่ยนะครับยังมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะอนุมานได้ว่ามาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สารอาหารที่ช้างได้รับนั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับข้อเสนอในช่วงนี้ก็คือต้องการที่จะเรียกร้องให้มีหน่วยงานกลางเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดูแลสวัสดิภาพของช้างไทยเข้ามาดูแลและช่วยเหลือถ้าหากเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้อีกครับในส่วนสำคัญที่ขาดหายไปของสารระบบการเลี้ยงดูช้างนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในประเทศไทยเราเคยมีแต่ปัจจุบันเราไม่มีมันก็เลยทำให้ในภาวะปกติที่จะช่วยกันดูแลช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตที่จะต้องประคับประคองให้ช้างมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยผมกำลังพูดถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบกับช้างโดยตรงเราเคยมีกรมหรือสถาบันโดยตรงของที่เป็นหน่วยงานรับในการดูช้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสำหรับวงการช้างแล้วเรายังไม่มีหน่วยงานนั้นในภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่มีเจ้าภาพหลักในการเข้ามาดูแลเข้ามาแก้ไขปัญหานอกจากประเด็นเรื่องของหน่วยงานกลางที่จะดูแลช้างโดยเฉพาะแล้วครับกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองช้างก็ถูกพูดถึงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือพรบช้างไทยเป็นร่างพรบนะครับที่อยู่ระหว่างการผลักดันโดยภาคประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เนื้อหาสาระของร่างพรบฉบับนี้ก็คือการส่งเสริมให้ช้างได้รับสวัสดิภาพตามหลักอิสรภาพสัตว์5ประการนี่ครับปรากฏอยู่บนหน้าจอมีอะไรบ้างรวมไปถึงแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะดูแลช้างโดยเฉพาะประเมินว่าหากกฎหมายนี้ผ่านก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไทยเองจะถูกแบนจากต่างชาติกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้แรงงานช้างมันก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและประเทศในระยะยาวได้ครับในอนาคตเนี่ยระบบการท่องเที่ยวแบบเดิมเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันถูกแซงชั่นจากทั้งทัศนคติของผู้มาเที่ยวเองแล้วก็จากโควิดเองต่อไปมันจะอยู่กันยังไงอยู่ระบบเนี่ยคงจะไปไม่รอดอันนี้ผมฟันธงแบบไม่กลัวทัวร์ลงเลยนะครับว่าระบบเลี้ยงช้างแบบเดิมแสดงช้างแบบเดิมมันจะไปไม่รอดเพราะนั้นพรบตัวนี้มันก็จะช่วยทั้งเจ้าของปางช้างเองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาระบบชีวิตคุณภาพชีวิตของช้างของท่านเองผ่านกลไกที่เราได้สร้างขึ้นนะครับโดยการช่วยเหลือจากกองทุนก็ดีช่วยเหลือจากรัฐผ่านกองทุนก็ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันทางผู้เสนอกฎหมายก็มีความกังวล นะครับพอมีพูดถึงประเด็นการใช้งบประมาณขึ้นมาที่จะใช้ดูแลกองทุนอาจจะถูกตีตกในการพิจารณาไปได้จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ด้วยครับแต่ว่าในช่วงโควิด-19 คุณเชอสาที่ฉันเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าหากเข้าไปในกลุ่มเรื่องของช้างจะเห็นไลฟ์สดขายอ้อยบ้างขายกล้วยบ้างขายแตงกวาบ้างเพื่อที่จะให้ช้างกินคือตะกร้าละ20บาทให้ช้างเหล่านั้นกินต้องมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าช่วงวิกฤตต่างๆควานช้างก็ต้องมีการปรับตัวไปเหมือนกันนะเพื่อให้ช้างนั้นอยู่รอดนะคือหลายคนเห็นว่ามีคนมาไลฟ์แล้วมีคนจ่ายค่าอาหารแล้วก็อาจจะเพียงพอแต่คือตัวเลขที่ทางท่านประธานสมาคมสหพันธ์ช้างไทยยกมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนคือกล้วย1หวีนี่อาจจะเทียบไม่ได้คือถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ย1หวีแล้วกินไม่หมดแต่สำหรับช้างนี่มันอาจจะเหมือนกินข้าวไม่ถึงคำด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักของร่างกายแล้วก็ปริมาณของอาหารที่ต้องกินในแต่ละวันมันค่อนข้างเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าช้างกินไม่เพียงพอทางประธานเนี่ยเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนอารมณ์ว่าคนเราเนี่ยกินข้าวเหนียวโดยที่ไม่มีกับข้าวไม่มีสารอาหารอื่นๆแล้วก็อาจจะได้แค่คาร์โบไฮเดรตเพียงแค่อย่างเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือโรคต่างๆพอเกิดโรคมาต้นทุนในการที่จะต้องไปดูแลไปรักษามันก็ตามมาอีกนะครับทำให้ตอนนี้สวัสดิภาพของช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์แล้วก็อยากจะเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาดูแลแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพอจะถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันก็ยังไม่มีว่าใครจะต้องเข้ามาดูแลนั่นเองครับค่ะอาจจะต้องเป็นโจทย์สำคัญแล้วก็ต้องทำการบ้านกันต่อไปนะคะ